แฟนๆแห่ชื่นชมไบรท์พิชยทันที่ให้เกียรติแขกรับเชิญหลังโพสต์แบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับหนังเรื่องสัปเหร่อหนังเรื่องใหม่ของจักรวาลไทยบ้านจากฝีมือการกำกับของต้องเตทิติศรีนวลที่เรียกว่าแรงไม่หยุดเลยจริงๆเพราะตอนนี้รายได้รวมทั่วประเทศพุ่งทะยานกว่า400ล้านบาทแล้วล่าสุดไบรท์พิชยทันได้โพสต์ภาพคู่กับต้องเตผู้กำกับดังทำท่า500สื่อว่ายอดรายได้ทะลุ500ล้านบาทพร้อมแคปชั่นระบุว่าไปดูสัปเหร่อมาแล้วค่ะง่ายๆซื่อๆแต่กินใจให้ข้อคิดชื่นชมผู้กำกับและนักแสดงทุกคนมากๆไม่แปลกใจถ้าความจริงใจที่มอบให้ผู้ชมจะทำให้หนังเรื่องนี้เดินทางสู่500ล้านสัปเหร่องานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นพร้อมทั้งชื่นชมสาวไบรท์และพี่สรยุทธที่ให้เกียรติแขกรับเชิญ